มาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจดิจิทัลไทยเอเชียแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Digital Award 2024ครั้งที่5ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย Digital Dynamics ต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดเอเชียสมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจดิจิทัลไทยเอเชียสพท. HR Data แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Digital Award 2024ครั้งที่5ภายใต้แนวคิด Powering Thailand's Economy with Digital Dynamicsโดยมีนางสาวมลิดาพัฒน์ทรงสิทธานายกสมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจดิจิทัลไทยเอเชียเป็นประธานเปิดงานค่ะขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากทุกท่านเป็นอย่างดีเลยค่ะทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีทั้งผู้ที่ประกอบการประสบความสำเร็จในประเทศจีนก็ได้มาด้วยนะคะรวมทั้ง เรามีการแต่งตั้งคณะทำงานนะคะซึ่งเป็นประธานของสมาคมของเราประจำประเทศจีนด้วยนะคะก็ถือว่าในวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนที่มารวมทั้งแขกที่มาก็ต่างให้ความสนใจกับสมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจดิจิทัลไทยเอเชียเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะในครั้งนี้นะคะงาน Thailand Digital เนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงบ่ายนี้จะเป็นงานเสวนาที่ใครจะประกอบกิจการทำธุรกิจด้านธุรกิจดิจิทัลไปประเทศจีนห้ามพลาดนะคะส่วนในภาคค่ำเนี่ยเป็นงาน Thailand Digital Awards ครั้งที่5งานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่ามี KOL และผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนที่ประกอบธุรกิจด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้เป็นอย่างดีกว่า100ท่าน100รางวัลด้วยกันนะคะห้ามพลาดนะคะในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะเราคาดหวังว่าเราจะมีผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทำธุรกิจไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะหรือว่าจะเป็นในเอเชียเนี่ยแบ่งออกเป็นในส่วนของ SME ไทยที่ว่าน่าจะประมาณมากกว่า 2,000 บริษัทนะคะแล้วก็ยังมี KOL รวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมงานแล้วก็ในส่วนของภาครัฐไทยแล้วก็ภาครัฐจีนคิดว่างานนี้น่าจะร่วม 3,000 ท่านได้นะคะค่ะ13กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ตัวผมเนี่ยภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมขับเคลื่อนแล้วก็เป็นส่วนมาเติมเต็มให้มีงานรางวัลดีๆที่มีมาตรฐานนะฮะรวมทั้งเราไม่ได้จัดงานประกาศรางวัลอย่างเดียวยังมีแบบการสัมมนาเพื่อเปิดช่องทางทำมาหากินขับเคลื่อนอาชีพเราให้ไปสู่ประเทศเอเชียนะอยู่ในทวีปเอเชียเราไม่ว่าด้านจีนด้านอะไรก็อยากจะเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับให้ติดตามทุกช่องทางของทางสมาคมเราได้นะครับฝากไว้ด้วยครับ13กรกฎาคมครับงาน Thailand Digital Award นะครับครั้งที่5ปี2024อย่าพลาดนะครับนะฮะโอกาสในการสร้างเสริม SME ไทยครับให้สินค้าของไทยได้ไปในระดับนานาชาติครับเรียนเชิญทุกท่านครับก็วันที่13กรกฎาคมนี้นะคะเป็นรวบรวมนะคะทั้งฝั่ง KOL ไทยจีนแล้วก็ทุกภาคเอเชียทำให้ส่งเสริมนะคะคือฝั่ง KOL influencer ส่งเสริมให้ SME ผู้ประกอบการนะคะได้เห็นเล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญในยุคดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในการที่จะผลักดันทำให้สร้างรายได้ได้แล้วก็ทำให้เกิดรายได้ได้จากการที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จริงๆนะคะอันนี้ก็ฝากผลักดันในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับผมนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีที่13นี้นะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่สนใจอยากไปเปิดตลาดใหม่ๆที่จีนนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมีบริการที่ครบวงจรเลยนะครับแล้วเป็นบริการที่ผลักดันโดยภาครัฐของประเทศจีนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้ว่าการไปในครั้งนี้เนี่ยนอกจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประเทศจีนนะครับเพราะว่าปีนี้เองเนี่ยทางประเทศจีนมีนโยบายที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย SME ไทยนะครับเป็นเติบโตที่ประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางงานคาดหวังนะครับแล้วก็มั่นใจมากๆนะครับว่าจะสามารถพาผู้ประกอบการไทยเนี่ยไปเติบโตที่ประเทศจีนได้แน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับงานกลางคืนเองถึงแม้ไม่จะเป็นแค่งานหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่มอบรางวัลจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นเองเนี่ยเราจริงบริษัทไลฟ์อันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับที่จะมาร่วมงานกับเราบริษัทที่ทำมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศจีนที่มาร่วมงานกับเรานะแน่นอนว่ามันจะมีการคอนเนคได้เชื่อมโยงกันระหว่าง KOL ไทยกับ KOL จีนเพราะต่อไปเนี้ยเราจะไม่ทำแค่
หลายร้านขายของในไทยแล้วนะครับเราจะมีเอาไฟเอาของเราไปที่นู่นด้วยมีการคอลแลบกันระหว่างไฟเอาไทยไฟเอาจีนนะครับแล้วก็หมดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่13นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกท่านที่สนใจการทำตลาดในประเทศจีนพลาดเลยนะครับเพราะว่างานนี้ครบทุกด้านครบทุกวงจรจริงๆครับยังไงทางสมาคมนะคะก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะที่มีความสนใจจะทำธุรกิจไปสู่ประเทศจีนหรือว่าในเอเชียวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งจัดที่เดอะมอลล์บางแคตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปค่ะเริ่มจากงานเสวนานะคะซึ่งจะได้ความรู้ที่ครบแล้วก็เป็นของจริงตัวจริงมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ทราบและในช่วงค่ำนะคะเราก็จะได้เห็น KOL ทั้งไทยจีนแล้วก็ในเอเชียทุกๆประเทศได้มารับรางวัลนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการทุกๆท่านนะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะ13กรกฎาคมนี้ส่วนท่านใดที่จะติดตามช่องทางในการติดตามของสมาคมของเรานะคะเราก็มี Facebook Page นะคะช่องทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะพิมพ์เข้าไปเนี่ยก็จะเจอเลยนะคะคือสมาคมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจดิจิทัลไทยเอเชียค่ะส่วนท่านเลขาของเรานะคะก็จะสามารถที่จะติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะผ่านช่องทางต่างๆขอฝากขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ผู้ประกอบการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมของเรามีความมุ่งมั่นพัฒนาคนและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศขอบคุณมากๆค่ะ